พี่สีสวยมากเลยครับโอ้โหสีสวยมากเลเซอร์เอ็นทิเลียนครับเลเซอร์เอ็นทิเลียนอีกัวน่าเกาะคือเขาอยู่ตามเกาะใช่ไหมครับอันนี้ครับพี่นนท์ที่ผมบอกว่าคาเมโลทีบัวคาเมโลทีบัวเป็นยังไงตัวนี้อายุเยอะแล้วพี่อายุเยอะครับว่างหรอโอ้ยสายลูกตาสายสายเอลเอลดีจริงๆอายุเยอะแล้วครับอันนี้คืออันนี้ไม่ใช่เลดอีกัวน่านะครับหรืออีกัวน่าฮอนดูรัสที่เราว่าเออตัวมามันส้มอันนี้คืออาร์บิโนทีบวกครับอาร์บิโนทีบวกใช่สีออกส้มๆเนี่ยแหละครับอาร์บิโนทีบวกพอโตมาจะเป็นอย่างนี้ครับเล็กๆเราเห็นเขาเห็นเขียวมะกอกที่เราเรียกเขียวมะกอกเนี่ยแหละอาร์บิโนทีบัวสีอาร์บิโนทีบัวเป็นยังไงเล็กๆก็คือเขียวออกจากสีเขียวมะกอกแล้วก็พอโตขึ้นมาหน่อยก็ความที่เป็นสีส้มๆมันก็จะลามขึ้นมาอ๋อเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆเห็นไหมว่าลายหางอะไรนี้หมดลายนี้หมดเพราะเป็นทีบัวตัวนี้เนี่ยอายุน่าจะถึง20ปีได้นะมั้งน่าจะถึงนะเพราะว่านี่เกิดที่นี่เลยไหมครับเนี่ยไม่ใช่ครับชุดนี้คือชุดอาร์บิโนทีบัวที่นำเข้ามาครั้งแรกในเมืองไทยรุ่นแรกรุ่นแรกรุ่นแรกเลยเนี่ยรุ่นแรกที่เห็นเลี้ยงกันอยู่ในบ้านเนี่ยก็คือบรรดาเหลนหลนลูกหลานเหลนหลนของเจ้าตัวนี้นะฮะนี่คือรุ่นแรกครับรุ่นแรกโอ้โหถ้ารุ่นแรกรุ่นนั้นน่าจะแพงแพงมากแน่เลยตอนนั้นรุ่นนั้นรุ่นนั้นแพงแต่เดี๋ยวนี้ราคาก็ลงมาตามกาลเวลาแล้วก็เดี๋ยวไปดูพวกอีกัวน่าเกาะอีกัวน่าเกาะนะนี่สีสวยมากเลยครับ โอ้ยสีสวยมากเลเซอร์เอ็นทิเลียนครับเลเซอร์เอ็นทิเลียนอีกัวน่าเกาะคือเขาอยู่ตามเกาะใช่ไหมใช่ครับไอหมู่เกาะเหล่านี้มันก็จะมีอีกัวน่าที่เฉพาะถิ่นเฉพาะเกาะแล้วก็จะมีลักษณะโดดเด่นเฉพาะตัวของแต่ละเกาะไม่เหมือนกันทีนี้เลเซอร์เอ็นทิเลียนก็เป็นหนึ่งในอีกัวน่าเกาะที่ได้รับความนิยมในแวดวงของคนเลี้ยงอีกัวน่านะครับครับสวยอันนี้คือสีสแตนดาร์ดป่ะใช่เลยครับคือเลเซอร์เอ็นทิเลียนยังไม่มีม็อบครับยังไม่มีม็อบคุณนี่อยู่บนต้นไม้หรืออยู่อยู่บนต้นไม้เหมือนอีกัวน่าอีกัวน่าอ๋อเหมือนอีกัวน่าอีกัวน่าโหสวยมากเลยอันนี้อะไรนะครับขออีกรอบเลเซอร์แอนทิเลียนเลเซอร์แอนทิเลียนนะฮะพวกเนี้ยพวกอีกัวน่าแปลกๆเนี่ยมันการทำมันยากง่ายกว่าพวกสแตนดาร์ดกีนเลสไหมฮะก็ให้ลูกน้อยกว่าให้ลูกน้อยกว่าให้ไข่น้อยกว่าแล้วก็ถามว่ายากไหมอย่างเลเซอร์แอนทิเลียนเนี่ยยังไม่เท่าไหร่นะครับถือว่าเพาะไม่ยาก แค่จัดสถานที่กรงเกิงให้มันดีอ่ะเพาะไม่ยากครับ แต่ว่าตัวเพาะยากเนี่ยก็จะมีพวกโทโบโก้ทางโน้นเพาะยากหน่อยครับ อันนี้ก็เป็นหนึ่งในอีกัวน่าเกาะก็คือไวเลโนอันนี้ตัวผู้ตัวผู้แหมนี่ทายถูกครับ อันนี้ตัวผู้เขาก็จะดิ้นอยู่แป๊บนึงนะครับสังเกตว่ากระโดงจะหนากระโดงหนากระโดงหลังใช่กระโดงหลังหนาฝ่าเห็นไหมครับเกาะแน่นผิวที่พี่นนท์จับผิวด้วยครับสากสากกว่าอีกัวน่าอีกัวน่าใช่ถ้าอีกัวน่าอีกัวน่าจะนิ่มๆกว่านี้บางกว่านี้เกล็ดนี่แบบคือถ้าเราดูเกล็ดละเอียดจะขึ้นสันสันสันมาเลยครับผิวหนังของอีกัวน่าเกาะจะอย่างนี้ทุกตัวกันพวกนกอินทรีอะไรอย่างเงี้ยเปล่าไม่รู้ผมว่าไอ้เกล็ดสสารเนี่ยมันรักษาความชื้นที่ต่างผมเพราะว่าเกาะกลางทะเลมันคงร้อนแห้งนะร้อนแห้งอะไรอย่างเงี้ยครับมีส่วนนะครับ
วก็มีเบียดด้วยครับเราก็เลยต้องเลี้ยงเหยื่อเลี้ยงเหยื่อเหยื่อก็คือพวกจิ้งหรีดอันนี้เป็นสดิ้งนะครับเป็นสดิ้งอันนี้ก็คือที่เขาไข่ใช่ไหมฮะใช่เวลาเราถาดไข่ถาดอันนี้หมายถึงว่าเราเก็บไข่มาแล้วผ่านการฟักแล้วพอออกเป็นตัวเราก็มาไว้นี้ตรงนี้อีกสักระยะเราก็ไล่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 มันไปแล้วเรายกออกแต่ไม่ได้ว่าให้มันไข่นะครับนี่ถือว่าพี่ติครบวงจรเลยนะครับผลิตอาหารเองด้วยแล้วก็ถ้าเหลือขายพอขายได้เอาเงินมาซื้ออาหารให้จิ้งหรีดครับและสรุปแล้วก็คือพวกจิ้งหรีดพี่ติก็คือเหมือนได้มาฟรีๆเอามาให้สัตว์กินอันนี้คือแคะดูตัวผู้เขาจะประมาณนี้อันนี้อายุ3ปีครับอ๋อ3ปีแล้วก็เป็นพ่อแม่แล้วพ่อแม่แล้วครับพ่อแม่น่าจะท้องอยู่แล้วใกล้จะออกแล้วล่ะพอท้องเขาขยายพวกนี้ลูกกี่ตัวพี่ครั้งละตัวครั้งละตัวมันน้อยมากที่ได้แฝดก็ที่นี่ก็ตอนเช้าก็จะปิดแล้วก็ปล่อยให้เดินกระดิกหางเขาเดินออกไปได้ครับเดินออกมาได้หายลูกไปเรียกแฟนนี่เรียกยังไงพี่เวลากลับมาเขาจะแบบเวลาไปเจออะไรตกอกตกใจนะเขาวิ่งกลับเข้ามาเขารู้ที่ของเขานะครับไม่ต้องไปหรือว่าบางทีก็ไปต้อนไล่มาเดี๋ยวเขาจะวิ่งกลับเข้ามาเขาเห็นตัวนั้นออกแล้วก็ไปแล้วโอ้ยแต่ตัวนั้นที่ท้องไงใช่ วันนี้เขาก็กินหญ้าได้สบายเลยไม่แพ้ส่วนมากจะไม่ค่อยกินหญ้าอ้าวเหรอแล้วผมก็ตอนแรกผมก็เชื่อว่าแพ้กินหญ้านะครับแต่เท่าที่เดินตามดูไปกินเล็มใบไม้ซะมากกว่าชอบใบไม้เล็มใบหมอนเล็มไอ้ต้นแก้วต้นอะไรที่พอเขาเอื้อมถึงอะไรเขาถึงเอาต้นกระถิ่นให้กินนะต้นกระถิ่นแล้วก็ไอใบมะขามเทศใช่ครับอันนี้อะไรครับพี่ตีเต่าอะไรเยลโล่ฟู้ดครับเยลโล่ฟู้ดพวกนี้จะชอบอยู่ชื้นชื้นครับไม่ชอบร้อนเต่าชื้นเยลโล่ฟู้ดเรดฟู้ดชอบอยู่ชื้นชื้นเย็นเย็นครับนี่ก็น่าจะได้ลูกแล้วพ่อแม่แล้วมั้งเนี่ยครับได้ลูกแล้วครับพวกนี้ออกเป็นฤดูใช่ไหมฮะครับแล้วหลุมเล็กมากการขุดวางไข่จะต่างกับซูครับซูเนี่ยเวลาขุดวางไข่เนี่ยรูเบลเลอร์เลยใช่ครับทั้งตัวครับลงไปจะไข่ลึกแต่พวกนี้เวลาขุดอ่ะขุดแบบเหมือนกำปั้นเหรอครับแค่หนมครกอ่ะแค่นั้นแค่สักเกือบฟุตหนึ่งก็หย่อนไข่แล้วถ้าเราไม่ทันสังเกตเห็นจะไม่รู้เลยว่าฝังไว้ไหนตัวใหญ่มากครับตัวนี้มีอันดาบ้าไหมพี่อันดาบ้าอยู่โซนนู้นครับมีด้วยเหรอนี่ผมยังไม่เห็นแล้วเนี่ยถามเล่นๆนะเนี่ยอันดาบ้าตัวเล็กครับที่เลี้ยงนี่กี่กิโลครับเนี่ยหนักมากพี่ปุ๊บปุ๊บระวังนี่มือหยุดไม่กลัวครับผมกลัวหลังผมเนี่ยแหละใหญ่มากนะครับนี่ตัวผู้ใช่ไหมฮะตัวผู้ครับนี่ตัวผู้ท้องจะเป็นอย่างนี้นะครับท้องจะเป็น LL นะฮะแถวบ้านผมเรียก LL ท้องเว้าเขาเว้าเพื่อเวลาขึ้นตัวเมียเอาไว้ขึ้นตัวเมียนี่นะครับตัวผู้อันนี้น่าจะ30ปีแล้วมั้งครับก็คืออย่างซูอ่ะครับทรงจะโดมไอ้ทรงจะไม่โดมทรงจะเรียบแบบป้านๆเรียบๆแต่ถ้าเป็นเต่าตระกูลที่ทรงโดมๆอ่ะครับครับอย่างอันดาบ้าไงตัวผู้นี่ท้องแบบเรียบหรือโค้งตัวผู้เนี่ยมันจะเว้าลึกมากเลยเพื่อรองรับหลังตัวเมียที่โค้งเป็นโดมมันงั้นจะหงายใช่อันนี้ตัวผู้หรือเมียตัวผู้เหมือนกันครับอย่างเงี้ยเป็นพ่อแม่ได้ยังได้แล้วครับไซส์นี้ได้แล้วส่วนมาสุกาต้านี่กี่ปีครับพี่ตีที่เป็นพ่อแม่ได้เลยที่ผมเลี้ยงเนี่ยเลี้ยงกันโตแล้วใช้เป็นพ่อแม่ก็ราวๆ9ปี9ปี9ปีที่ไซส์ไหนโตประมาณรู้สึกจะอยู่ข้อรู้ครับเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดู9ปีนะฮะที่เลี้ยงตั้งแต่เล็กเลยใช่มั้ยฮะครับเลี้ยงแบบตัวเล็กๆเลยที่ผมเลี้ยงนะเลี้ยงด้วยตัวเองครับโอ้ตัวเนี้ยตัวผู้เต่าเลี้ยงตัวนี้ตัวผู้ครับตัวเมียอยู่ข้างในเต่าที่เลี้ยงตั้งแต่เล็กๆเลยใช่ๆโอ้สุดยอดอันนี้กี่ปีแล้วครับถึงตรงนี้9 9ปีอันนี้คือเต่าเสือดาวเต่าเสือดาวแต่ว่าตัวนี้เป็นแอฟริกาใต้ก็คือเต่าเสือดาวของประเทศแอฟริกาใต้อ๋อของแถบแอฟริกาใต้ครับอย่างทรงมันคนละทรงกันเนาะพี่ติ๋ว
คืออันนี้นะครับทรงจะไม่โดมจะไม่เหมือนบัฟคอฟกี้ครับจะไม่เหมือนอันนี้จะออกเป็นแบนเหมือนซูแล้วก็ขนาดก็ใหญ่ใหญ่อาจจะถึง20นิ้วนี่ก็เป็นตัวเมียดูนะครับทรงมันจะแตกต่างกันกับที่ขายตามจตุจักรนะครับอันนี้ก็หายากอยู่เนาะคือเสือดาวตอนนี้ที่แอฟริกาใต้ไม่ค่อยมีนำเข้ามาเท่าไหร่แล้วไม่ค่อยมีแล้วพวกนี้มันชอบชื้นไหมไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบฉะนั้นเลี้ยงเต่าเสือดาวต้องระวังครับเพราะว่าเป็นหวัดง่ายเลี้ยงยากกว่าซูอีกก็มาโซนเลี้ยงดักก้อนนะครับวิธีการเลี้ยงกล่องอะไรพวกนี้ผมก็ได้มาจากพี่ออมเหมือนกันเลยถึงว่าเลยเหมือนกันเลยก็จะบอกเลยพี่ออมเป็นแรงบันดาลใจพี่ออมเป็นแรงบันดาลใจวางกล่องวางอะไรเงี้ยใช้กล่องใช้อะไรเพราะว่าพี่รู้สึกกล่องพวกนี้จะทนใช่ไหมครับทนอันนี้กี่ปีแล้วครับกล่องเนี้ยผมเพิ่งเลี้ยงได้ยังไม่ครบปีเลยพี่หรอจริงเหรอครับอ๋อก็น่าจะจากกันยาเนี่ยน่าจะครบ1ปีที่เลี้ยงเบียร์โซนนี้ก็เป็นตัวผู้ทั้งหมดที่ทำอย่างเงี้ยเพราะว่าโซนข้างหลังมันตัวเมียเราก็จะหยิบตัวเมียมาผสมการผสมเอาตัวเมียมาหาตัวผู้เอาตัวเมียมาหาตัวผู้ครับเพราะว่าถ้าเราหยิบตัวผู้ไปใส่ตัวเมียเนี่ยตัวเมียห่วงกล่องนะครับห่วงพื้นที่มันแทนที่จะได้ผสมเนี่ยกลายเป็นตัวเมียกัดตัวผู้แทนอ๋อห่วงพื้นที่ผมก็จะมีอย่างตัวนี้ก็เป็นไฮโปรก็พวกเล็บขาวใช่เล็บขาวแดงแป๊ดเลยอ่ะครับไฮโปรเล็บขาวอันนี้อายุประมาณเท่าไหร่ครับก็ยังน่าจะครบปีแล้วมั้งเนี่ยอ๋อนี่คือไม่ได้ซื้อมาตัวใหญ่ใช่ไหมครับซื้อตัวเล็กมาตัวเล็กเลยส่วนมากบ้านเราในฮิตสีประมาณไหนพี่มอกประมาณแดงจะถูกจะแพงแดงไว้ก่อนใช่แล้วก็ตอนนี้ก็อีกตัวนึงก็เป็นที่นิยมอยู่พาราด็อกสวยดูนะครับเพื่อนๆพาราด็อกนะครับใส่กระเป๋าสวยมากนะครับพาราด็อกโอ้โหอันนี้ตัวเมียใช่ไหมฮะตัวเมียครับโอ้โหสวยจริงจังอ่ะอันนี้เป็นพาราด็อกอันนี้เป็นไฮโปทานแต่อันเนี้ยจะเป็นไฮโปไม่ได้เพราะเล็บยังดำอยู่ก็เป็นพาราด็อกอันนี้ก็จะเป็นพวกดันเนอร์แต่ว่าเป็น LB ทานตอนนี้ก็มีหลายยีนที่อยู่ในตัวนะครับครับเราก็ดูทีละอย่างอ่ะเล็บขาวก็เป็นไฮโปใช่ไหมไฮโปแล้วเริ่มจากเล็บขาวก่อนเลยดูง่ายๆแล้วว่าตัวใสไหมท้องใสไหมอ่ะท้องใสก็คือทานใช่ไหมครับท้องใสคือทานแล้วเราก็มาดูที่เก็บตัวนี้เป็นดันเนอร์ด้วยหนามใช่ไหมก็คือไม่สม่ำเสมอเนี่ยครับเก็บที่ไม่สม่ำเสมอแล้วมันก็จะมีลายเล็กๆเป็นละอองเล็กๆจุดๆดันเนอร์พวกนี้เด็กๆดูไหมดูครับดูเลยดันเนอร์แต่เด็กมองออกแต่เด็กมองออกเลยแล้วก็เป็นอีกม็อบนึงซึ่งตอนนี้ก็เป็นที่นิยมนะครับครับอันนี้ก็เป็น LB ดูเล็บก่อนนี่เป็นสัตว์อันนี้ถือว่าขาวไหมเพราะเบียร์สัตว์นี่ขาวครับอันนี้ขาวใสใสเบียร์สัตว์อันนี้ก็เป็น LB ครับ LB หลังเรียบครับหลังเรียบเป็น LB ครับถ้าไม่เรียบนี่เขาเรียกอะไรหรือไม่ก็คือไม่ใช่ LB อ๋อแล้วถ้าหลังนุ่มอ่ะตลอดชวนตลอดออกนอกเรื่องแล้วก็ตัวที่ผมชอบก็คือตัวนี้พี่ให้นอนเบียร์บางทีคนไทยก็อาจจะมองข้ามไปเรื่องลวดลายครับเอ้ยสวยอยู่นะใช่ครับเบียร์ลายก็สวยนะครับบางครั้งก็ไม่จำเป็นจะต้องไปดูหนามดูสีดูอะไรยังไงมากมายจริงมันเราเลือกเลี้ยงได้ในแบบที่เราชอบ
มาถึงลูกเบียสนะครับผมพวกนี้ส่วนมากเป็นตลาดไทยไหมพี่ครับก็สวนจุจักทั่วไปแล้วก็ในกลุ่มในเพจคนเลี้ยงครับครับแล้วก็คือเบียสมันดีตรงที่ว่ามันเป็นนอนไซเตสครับนอนไซเตสไม่ติด1 2 3ไม่ติดไม่ติดเลยมันก็ส่งออกง่ายอันนี้ก็มีหลายสีใช่ไหมครับผมครับส่วนมากก็นี่ไงที่แดงแป๊ดเลยพี่นนท์ถามว่าดันเนอร์มีแดงๆไหมนี่อ๋อนี่นะดันเนอร์สีแดงๆนะครับเฮ้ยจุดนี่คือมีคนจองมีคนจองแล้วนึกว่าเป็นสีอ๋อมีคนจองมีคนจองไว้แล้วเขามาจองเป็นลายตัวอย่างนี้หรอครับพี่แค่ปีกว่าพี่ยังได้เยอะขนาดนี้แล้วเนี่ยครับยังไม่ถึงปีด้วยซ้ำกันยาเก่งมากกันยาเม็ดเร็วครับเม็ดเร็วแต่ว่าเราต้องเตรียมความพร้อมไงครับครับอาหารแหล่งอาหารต้องเตรียมไว้อะไรไว้ที่เลี้ยงอะไรอันนี้จะเริ่มจากตัวไหนดีครับผมให้ดูเลดไฮโปอ่ะเลดไฮโปครับนี่ทีบวกทีบวกพอเราคุยกันเรื่องยีมันคือทีบวกครับมันก็ยังมีลายเป็นบ้างอันนี้ก็เป็นทีบวกอันนี้ไงที่ผมบอกตาทับทิมตาทับทิมอุ้ยตาสวยอ่ะพี่นนท์เห็นไหมว่าข้างในเป็นสีแดงทับทิมทับทิมเท่อ่ะตาสวยแต่พวกนี้แต่เขาสายตาไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีเลดอัลบิโน่พี่เลดอัลบิโน่ตาความแดงของเลดก็จะแดงกำกำกว่าพิมแต่อันนี้ก็ไม่ได้เรียกครับพิมใช่ไหมไม่ได้เรียกครับพิมอันนี้เรียกครับพิมอันนี้เป็นพวกทีลบถ้าพูดถึงม็อบอะไรที่แพงที่สุดตอนนี้ก็คือสโนว์อ้าวหรออันนี้คือแพงสุดใช่อ๋อหัวออกบูด้วยนะครับก็มันสโนว์นี่เกิดจากสีฟ้าเข้ากับเผือกอัลบิโน่ทีลบก็เหลืองเหลืองครับอัลบิโน่ทีบวกก็เขียวเขียวแล้วเห็นทีบวกตัวแก่ที่ผมให้ดูไหมอ๋อตัวใหญ่นะตอนนั้นอะไรเล็กๆเขาเป็นอย่างนี้อ๋อเล็กๆเป็นอย่างนี้พอแก่มาออกตัวส้มๆครับเลดอัลบิโน่เลดอัลบิโน่ที่แบบอันนี้เป็นทีลบนะครับแดงอันนี้คือเกรดแดงสุดๆอ๋อนี่คือเกรดแดงเลยอันนี้คือขายดีเลยทางเราก็ตั้งชื่อสุพรีมเลดสุพรีมเลดคือแดงจากที่นี่ทำเลยอ๋อถึงว่าเดี๋ยวเมื่อกี้เดินข้างบ้านนะครับกระป๋องสีเพียบเลยส่วนนี้เนี่ยหึฟ้าราชันเนี่ยที่ผมบอกว่าเป็นความภูมิใจของคนไทยก็คือมันเป็นมิวเทชันที่เกิดจากเมืองไทยก็คือกลายพันธุ์จากเมืองไทยนี่คือฟ้าราชันฟ้าราชันคือฟ้าราชันเนี่ยบอกเลยนะครับว่าผมว่ายังมีน้อยครับมีน้อยมากในต่างประเทศก็ยังไม่มีใครมีมีแต่เมืองไทยต่างประเทศก็ยังไม่มีใครมีครับฟ้าราชันแต่อย่างเงี้ยพ่อแม่เขาก็ยังไม่ใช่ฟ้าราชันใช่ไหมพ่อเป็นฟ้าราชันพ่อเป็นฟ้าราชันแม่เป็นเขียวหน้าขาวเขียวคำว่าเขียวหน้าขาวในที่นี้คือผมตั้งชื่อก็คือสีเขียวที่อยู่ในลายบีดของฟ้าราชันครับเราไม่ใช่ว่าอยู่ดีเอาสีเขียวที่อื่นมาใส่มันต้องเป็นในลายด้วยมันต้องอยู่ในลายบีดของมันตัวนี้ก็คือทีบวกกับทีลบผสมกันอันนี้ก็เท่ากับมียีน2ตัวในตัวเขามีทั้งยีนทีบวกแล้วมียีนทีลบแล้วอย่างนี้จะเรียกเป็นทีอะไรอันนี้จัดว่าใหม่จัดว่าใหม่ของเป็นลูกที่เกิดในปีนี้ครับอย่างเราก็ทุกวันนี้เราเรียกว่า2ทีเพราะว่ามันเกิด2ทีเราเรียก2ทีอยู่เพราะว่ามันเกิดจากทีบวกกับทีลบครับทีกอน่าเบียสมันไม่ได้ยุ่งยากแค่ว่าถ้าว่าเราชอบขอให้เราชอบเราก็มาลองศึกษากุ๊บกิ๊บกุ๊บกิ๊บไม่ต้องเยอะเราก็เรียนรู้แหละไม่ได้ยากเย็นเด็กอย่างน้องพิมก็ยังพอรู้แล้วน้องพิมเก่งกว่าผมนะเพราะน้องพิมได้คุกคีได้อยู่ตรงนี สำหรับวันนี้นะครับก็ประมาณนี้บอกเลยว่ามาที่นี่นะครับได้ความรู้แน่นๆแถมยังไม่หมดด้วยเพราะว่าเวลาเรามีจำกัดนะครับก็ยังไงขอขอบคุณชลบุรีอีกหน้านะครับผมขอบคุณพี่ตีนะครับขอบคุณพี่แป๊ะขอบคุณน้องพีมนะครับผมที่เปิดให้ผมได้เข้ามาแล้วก็ความรู้ให้กับเพื่อนๆได้มากมายนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับทางด้านอีกหน้าม็อบแปลกๆสวยๆอย่างนี้เข้าไปดูได้ที่ไหนพี่ที่กลุ่มในกลุ่มไทย
ไทยริซาร์ดแอนด์อีโกน่าโรเวอร์ครับโอ้ชื่อออกจะยาวหน่อยเดี๋ยวไปนอนขึ้นให้ตรงนี้นะครับแล้วก็มีแล้วก็อะไรครับน้องพิมคนรักอีโกน่าคนรักอีโกน่าคือตั้งแต่เบสิกสามารถขึ้นมาสอบถามมาตั้งกระทู้สอบถามหรือว่าเริ่มจากแอดวานซ์ก็ได้ใช่ไหมพี่ตีสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมตรงนี้ด้วยตึ้งทุกช่องทางการติดต่อของเรานะครับของฝากให้พี่นนท์ไปเลี้ยงฮะให้ผมไปเลี้ยงขอบคุณพี่ตีมากเลยนะครับโอ้ให้ทั้งกระบะเลยใช่ไหมพี่ตัวเดียวพอกลัวพี่เอาไปไม่หมดอันนี้อะไรครับอันนี้เป็นเลฟอะมิโนขอบคุณมากเลยนะครับพี่ตีจะดูแลเป็นอย่างดีครับผมแล้วก็สำหรับคลิปหน้านะครับอยากให้พี่นนท์ไปที่ไหนก็ลองคอมเมนต์กันมานะครับใครชอบที่นี่ชอบพี่ตีชอบน้องพิมพ์ก็ใครเป็น FC น้องพิมพ์นะครับก็ตึ๊ดๆๆนะครับคอมเมนต์กันมาเราวันนี้ประมาณนี้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับครับผมตั้งชื่อให้หน่อยนะชื่ออะไร